ซึ่งก็ถูกจับตามองไม่น้อยเลยสำหรับคู่พระนางร่วมช่องอย่างพระเอกหนุ่มหน้าเข้มเกรทวารินและนางงามนักแสดงสาวอาเมดาออบดำมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020คู่นี้มันจะไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆแต่ก่อนที่จะคิดไปไกลทั้งสองคนก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้นล่าสุดอาเมดาก็ได้ออกมาโพสต์คลิปทำคอนเทนต์วันเกิดปีที่30งานนี้พี่เกรทก็ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า Happy Birthday ครับน้องด้าขอให้มีความสุขสุดๆนะครับงานเยอะๆเหนื่อยน้อยๆค่ะแถมยังส่งอีโมจิคอนลูกหัวใจให้อีกด้วยเอาเป็นว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้จะมีการพัฒนาหรือไม่ก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะจ๊ะ